ครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับนี่ครับป้าประเทืองเจ้าเก่าผัดไทยผัดซีอิ๊วลอดช่องไทยเค็มหวาน10บาทครับมาดูซิลอดช่องเค็มเป็นยังไงครับเดี๋ยวต้องมาชิมดูน่าจะเป็นอันนี้นะแม่ค้าไปไหนเนี่ยนี่ครับลอดช่องเค็มเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นยังไงครับน่ากินกันเนี่ยขายเท่าไหร่ครับลอดช่องเค็มสิบบาทเอาหนึ่งกระทงครับเมื่อก่อนขายข้างหน้านี่ใช่ไหมเอาเนี้ยอันนี้ใส่ครับไม่ต้องเยอะนะบีบมะนาวเลยนะคะครับคลุกให้ผมเลยครับนี่ครับเพิ่มพริกอีกนิดนึงนี่สูตรของที่นี่ครับสูตรของรับเลยนี่ครับข้าวไอ้นี่อะไรครับปลาย่างหรือเปล่าปลาอะไรครับอ๋อผมก็เพิ่งซื้อปลาย่างนะครับเป็นช่อนปลาช่อนอย่างเงี้ยที่ในเมืองรับแลมาครับที่เห็นคล้ายๆหมูหยองนะไม่ใช่หมูหยองครับปลาย่างอร่อยคือเป็นเส้นคล้ายๆกับเส้นเกี๊ยมอี๋เนี่ยเส้นเกี๊ยมอี๋ลอดช่องเสร็จแล้วก็ใส่พริกใส่น้ำปลานะครับมีผักนิดหน่อยกับปลาย่างของเขาเหมือนคล้ายๆกับเป็นน้ำพริกปลาย่างราดเส้นเกี๊ยมอี๋ก็เป็นลอดช่องแบบเค็มนะครับประมาณอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ลอดช่องหวานครับอร่อยดีเหมือนกันครับร้านป้าประเทืองเจ้าเก่าครับเดินเข้ามานะครับถนนก็เดินวันเสาร์ที่รับแลพอบีบมะนาวเข้าไปแล้วลงตัวอร่อยดีครับนี่ก็คือลอดช่องเค็มนะครับป้าประเทืองเจ้าเก่าแล้วพบกันใหม่ครับกับเจ้ากับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FELTHAI นะครับร้านป้าประเทืองเจ้าเก่าลอดช่องเค็มครับผม